รณีที่คนร้ายไปอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็ไปบุกค้นห้องพักรีสอร์ทหลังจากนั้นเอาอาวุธปืนปล้นทรัพย์แล้วก็มีการข่มขืนด้วยล่าสุดเนี่ยตำรวจเข้าไปรวบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะคือสืบเนื่องมาจากผู้เสียหาย3รายเป็นชาย2หญิง1ไปแจ้งความตำรวจบอกว่าถูกคนร้าย3คนพกปืนบุกเข้ามาห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองแล้วอ้างตัวบอกเป็นตำรวจขอตรวจค้นในห้องพักแล้วข่มขู่ทำร้ายปล้นทรัพย์ไป 320,000 บาททำอนาจารแฟนสาวด้วยแล้วหลบหนีไปเหตุเกิดตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดค่ะตำรวจขอศาลออกหมายจับนายไซยิดมุทินซาเอ็ดอามิหรือว่าบังซีนคนนี้ค่ะอายุ29ปีภูมิลำเนาอยู่เขตวัฒนากรุงเทพพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมคือชอบสะสมอาวุธปืนชอบยิงปืนเป็นประจำแล้วก็มีความชำนาญในการใช้ปืนด้วยตำรวจพยายามติดตามจับกุมตัวจนกระทั่งรู้ว่าหลบหนีมาซ่อนตัวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ชลบุรีนี่คือจังหวะที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็รวบตัวผู้ต้องหาได้นะคะได้ของกลางเป็นอาวุธปืนยี่ห้อ CZ สีทองเงิน1กระบอกแมกกาซีนอีก1อันลูกกระสุนอีก5นัดด้วยกัน7ข้อหาหนักค่ะปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานมีอาวุธปืนในครอบครองพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรเข้าไปกระทำการรบกวนแล้วก็กระทำอนาจารรวมไปถึงทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจบังซีนคนนี้เนี่ยเบื้องต้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกหลังจากที่เขารู้ว่าแฟนเขาเนี่ยถูกข่มเหงโดยกลุ่มในผู้เสียหายนี่แหละเป็นคนทำเขาก็เลยมาจากกรุงเทพมาที่ห้องพักต้องการจะมาแก้แค้นให้แฟนสาวต้องการแก้แค้นให้แฟนสาวแล้วให้แฟนสาวมาด้วยนะมาชี้ตัวคนที่ก่อเหตุข่มขืนรวมทั้งพวกอีก 4-5 คนพร้อมอาวุธปืนเพื่อใช้ป้องกันตัวแต่พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าคนที่ข่มขืนแฟนสาวนั้นหลบหนีไปก็เลยกลับบ้านเดี๋ยวตำรวจจะนำตัวบังซีมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ยังคงอยู่ระหว่างการขยายผลผู้ร่วมขบวนการด้วยค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้